ดีค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวนิว18ก่อติดงานอุปสมบทของนาคเต้นะคะหรือธนากมลพันทิพย์ค่ะซึ่งเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้ทีมข่าวนิว18นะคะได้มาเกาะติดงานบวชของนาคเต้นะคะที่จะมีการโปรยทานนับ1ล้านบาทเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะมีประชาชนราวกว่าหมื่นคนนะคะมาเตรียมรอการอุปสมบทในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะซึ่งในขบวนนะคะจะประกอบไปด้วยม้า7ตัวค่ะช้าง3เชือกนะคะและนางรำกว่า20คนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีขบวนแตรวงนะคะเครื่องเสียงพร้อมค่ะให้ประชาชนได้ร่วมสนุกกันนะคะที่วัดโพธารามเองนะคะมีประชาชนมารอตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในการค้างคืนเนื่องจากว่ามีการโปรยทานเป็นจำนวนมากนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบบ้านของนาคนะคะที่จะอุปสมบทในวันนี้นะคะเข้าพันธสีมาวัดโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะการโปรยทานในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากจะมีแตรวงแล้วนะคะด้านหน้านะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะไปตลอดทางจนกว่าจะถึงพัทยาสีมาวัดโพธารามค่ะตั้งขบวนแล้วนะคะสำหรับการแห่นาคนะคะประชาชนเริ่มหลั่งไหลกันตั้งขบวนแล้วค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะจะมีการรักษาความปลอดภัยค่ะกว่า200นายจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำจังหวัดราชบุรีค่ะนี่นะคะถือว่าเป็นการโปรยทานครั้งใหญ่ค่ะที่ทางเจ้าของงานเองนะคะก็ฝากบอกถึงนักธุรกิจค่ะว่าอยากจะให้คืนกำไรสู่สังคมนะคะนี่ค่ะช้างสามเชือกนะคะเริ่มเดินหน้าขบวนค่ะพร้อมด้วยม้าอีกจำนวน7ตัวนะคะร่วมในขบวนในครั้งนี้ค่ะเป็นการแจกเสื้อนะคะที่ระลึกในงานนี้นะคะขบวนเริ่มตั้งแถวแล้วนะคะ
สมบทในครั้งนี้นะคะพวกนี้ไม่พ้นการโปรยทานกว่า1ล้านบาทค่ะซึ่งจะบรรจุธนบัตรชนิด100บาทในบอลนะคะก็โปรยทานจำนวน 10,000 ลูกค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับด้านหน้าขบวนค่ะความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครค่ะI'm sorry.
บวนไปแล้วค่ะสดจากอำเภอประดารามจังหวัดราชบุรีค่ะนี่เป็นนี่คือคุณแม่นะคะเสื้อชมพูสวยสง่าอิ่มไปด้วยบุญเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนสมกับการเป็นงานบุญครั้งใหญ่นะคะเหมือนกับบรรดาเหล่านางฟ้านะคะถืออุ้มต้นดอกไม้ไปยังพระฤาษีมาค่ะค่ะโดยภายในขบวนนะคะจะมีทั้งแตรวงค่ะและมินิคอนเสิร์ตนะคะจัดเพื่อให้ความสนุกสนานกับประชาชนและแขกผู้มาร่วมงานค่ะจากมุมกว้างนะคะขบวนยาวเกือบ1กิโลเลยค่ะคุณผู้ชมคะจะติดตลอดทางนะคะแต่ประชาชนไม่มีคันไหนออกมาบ่นเลยนะคะเพราะว่าเห็นในอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะประชาชนโดยรอบนะคะต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่เคยมีงานบวชที่ไหนนะคะจัดยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้มาก่อนค่ะที่มีการโปรยทานมากถึง1ล้านบาทเลยค่ะ
เหล่าบรรดานางฟ้านะคะอุ้มต้นดอกไม้เพื่อเข้าในประกอบในพิธีอุปสมบทค่ะงดงามจริงๆเลยนะคะนะคะว่าไฮไลท์ของวันนี้คือการโปรยทานก่อนเข้าพระอุโบสถนั่นเองนะคะซึ่งทีมข่าวจะเกาะติดนะคะความสนุกและก็อนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะคะผ่านทางแฟนเพจของ News 18ค่ะนี่นะคะคือเจ้าของงานค่ะได้ครับตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรตลอดทั้งสองข้างทางนะคะงานบวชในครั้งนี้นะคะเป็นงานบวชของลูกชายค่ะเจ้าของ MC 2000นะคะที่ประกาศค่ะว่าจะโปรยทาน1ล้านบาทนะคะโดยจะบรรจุธนบัตรชนิดละ100บาทนะคะลงในไข่ค่ะเพื่อโปรยทานจำนวน 10,000 ลูกนะคะโดยงานบวชนี้นะคะจัดขึ้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งแม้ว่าต้นขบวนนะคะจะอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำแล้วนะคะแต่ท้ายขบวนยังไม่ออกจากบ้านเลยนะคะถือได้ว่ามีประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
อนนี้นะคะจากที่ทราบข่าวมาจากการจราจรนะคะโดยรอบเขาบอกกันว่าที่วัดโพธารามนั้นไม่มีพื้นที่จะให้ประชาชนนั้นเข้าแล้วนะคะเพราะว่าต่างมารอการโปรยทานในครั้งนี้ค่ะมาเดินเลยครับมาเดินเลยอยู่กับพี่เจมามาเดินเลยภายในขบวนค่ะจะประกอบไปด้วยช้างจำนวน2เชือกค่ะม้าจำนวน7ตัวนะคะพร้อมกับขบวนแตรวงค่ะและคอนเสิร์ตนะคะเพื่อให้ความสนุกสนานค่ะกับประชาชนค่ะเดี๋ยวเราจะให้รับชมบรรยากาศด้านหลังนะคะซึ่งเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะอยู่บนรถด้านหลังช้างนะคะจะเป็นนางรำค่ะซึ่งตามทัศนคติความเชื่อนะคะของคนไทยค่ะว่าใครที่รำหน้านาคนั้นจะได้เป็นนางฟ้าขึ้นสวรรค์ค่ะคอนเสิร์ตเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะคะวงดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็ต่างมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะจะมาถึงต้นสะพานนะคะนางรำของเรานะคะแต่ละคนก็ต่างหมดเรี่ยวหมดแรงค่ะด้วยว่ารำกันมากว่าจะออกนะคะขยับเลื่อนนะจ๊ะเดินกันไปด้วยเด้อวันนี้ขอให้ยักษ์ทองเสียเขาขอให้ทุกคนได้เงินล้านกลับบ้านแล้วกันคนละนิดคนละหน่อยนะนี่นะคะต่างมีประชาชนแต่งตัวแบบสีสันมากเลยนะคะเพื่อมาร่วมขบวนนะคะยอมรับว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยค่ะคติความเชื่อของคนไทยนะคะว่าถ้ารำหน้านาคแล้วจะได้เป็นนางฟ้าขึ้นสวรรค์ค่ะดนตรีนะคะจะเป็นขบวนของนาคค่ะนาคธนานะคะหรือว่านาคเต้ค่ะทายาทของเจ้าของ MC 2000นะคะเพื่อสอนหนูบอกผู้ตายหัวออกมาเพื่อสร้างมาดาและตกดอก
ต้องยอมรับเลยนะคะว่าดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นงานบวชอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะผู้ชมนะคะได้ชมบรรยากาศในอีกหนึ่งรูปแบบนะคะซึ่งถือได้ว่าทุกงานนะคะจะต้องมีเพื่อสร้างสีสันให้กับนี่นะคะเป็นบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าสภาพอากาศนะคะค่อนข้างร้อนแต่ไม่ยอมแพ้กันจริงๆค่ะนี่ค่ะมาแล้วนะคะนางฟ้าของเรานะคะขณะนี้นะคะเวลา
7:45 นะคะขบวนยังไม่สิ้นสุดจ้ะบริเวณหน้าบ้านของนาคเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่ใช่เขาให้มาไลฟ์สดหรือเดินทางมาคนเดียวเหรอมากับพี่โจค่ะสวัสดีแล้วพูดคุยกับผู้ร่วมงานหน่อยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมาร่วมงานบุญในครั้งนี้แต่ก็เขินอายนะคะเพราะว่าเต้นกันไปเยอะพุทธารามค่ะ
Oh!
านค่ะI'm gonna go get some more.
เดี๋ยวเราจะพาไปชมนางรำอีกหนึ่งชุดนะคะบรรยากาศสนุกสนานมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะWe'll be right back.
นมารอรับการปล่อยทานจากนางนะคะกว่า 2,000 คนค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งประชาชนเองที่อยู่บนถนนนะคะราวกว่า 1,000 คนนะคะแล้วนะคะที่จะเข้าไปเห็นประชาชนที่ค่อนข้างเนืองแน่นมากนะคะในวัดนะคะน่ารักมากเลยนะคะก็ต่างมารอดูขบวนนะคะเพราะว่าต่างผู้พิเศษด้วยกันค่ะว่าไม่เคยเห็นการอุปสมบทที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะร้อนระอุมากเลยนะคะแม้ว่าระยะทางนั้นจะไม่ได้ไกลมากค่ะแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยทีเดียวนะคะประชาชนในจังหวัดราชบุรีเกือบทั้งหมดนะคะเดินทางมายังตลาดโพธารามค่ะเพื่อรอการโปรยทานนะคะหลังช้างแล้วนะคะ
มการรอคอยของชาวราชบุรีค่ะ
ู่นี้นะคะเป็นเสื้อยืดนะคะสีดำค่ะของงานบวชนะคะแอนโทนะคะแอนโทนะคะป้าเก็บไรเท่าไหร่นะคะไรเท่าไหร่นะคะ84เลยค่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกไหมคะวันนี้แอนโทนะคะไปจนถึงนี่นะคะขายของอยู่ในตลาดนะคะพอขบวนผ่านก็เข้ามาร่วมในขบวนด้วยนะคะสนุกสนานกันเลยค่ะการปล่อยทานกว่า1 ล้านบาทค่ะจับไข่1
ินลูกซึ่งภายในไข่นะคะจะบรรจุธนบัตรใบละ100บาทนะคะภายในโดยเจ้าของงานนะคะเปิดเผยว่าต้องการคืนกำไรให้สังคมค่ะเราฟังวงดนตรีไปแล้วนะคะเรามาดูแตรวงไว้บ้างดีกว่าสิ่งที่คู่กับงานบวชมาทุกยุคทุกสมัยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะYeah.
เพียงกันแต่ประชาชนที่รออยู่บริเวณวัดโพธารามแล้วกว่า 2,000 คนค่ะนางรำยังไม่หวั่นนะคะเ
มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวทีมข่าวจะรีบมุ่งไปยังวัดโพธารามแล้วนะคะเพราะว่าประชาชนเริ่มหนาแน่นไปเรื่อยความชุลมุนเกิดขึ้นนะคะจะเปลี่ยนจากการโปรยทานเป็นการเข้าแถวรับทานแทนนะคะเพราะว่าเนื่องจากกลัวเสี่ยงต่อการชุลมุนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะเข้าสู่พระนครศรีมาแล้วนะคะความเชื่อก็จะเข็นรถกันต่อกันนะคะคนแน่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะจนตอนนี้นะคะถ้าได้ว่าไหลไปตามน้ำนี่กว่าสงกรานต์อีกค่ะตอนนี้นะคะต่างประชาชนต่างรีบเพื่อเข้าไปจับจองพื้นที่ภายในวัดแล้วนะคะซึ่งในการโปรยทานในครั้งนี้นะคะจะใช้เคนกว่า3ตัวค่ะก็ต้องระมัดระวังอันตรายกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นทางเรียบทางรถไฟนะคะตามเต้นเพื่อจะเก็บตามขึ้นนี่หนูตามเต้นโอเคตามไปประชาชนเยอะมากๆเลยค่ะบรรยากาศนะคะไหลใช้คำว่าไหลเลยนะคะไม่ใช้คำว่าเดินแล้วค่ะตอนนี้แน่นมากค่ะซึ่งทางเป็นเส้นทางเรียบรางรถไฟค่ะที่ต้องชะลอเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าประชาชนค่อนข้างหนาแน่นค่ะจึงเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะI'm sorry.
นอกจากที่ประชาชนที่เดินทางมาพร้อมที่ฉันแล้วนะคะบริเวณหน้าโรงพยาบาลโพธารามนะคะก็จะมีประชาชนมารอสมทบอยู่อีกจำนวนหนึ่งค่ะไหนยืนเฉยๆยืนเฉยๆกิ๊งยกไข่เฉยๆมาหาเราหน่อยเราอ้อยแล้วนะหัวโดนท้องเลยรถเออขอไปเต้นยังไงตรงนี้ได้แล้วค่ะบ้าคนเรียกมาดิโอ้ยมันเยอะมากเลยนี่ของเขาพลาดอ่ะคุณผู้ชมคะดิฉันพยายามหาช่องทางนะคะเพื่อให้เข้าในพื้นที่ของวัดพุทธารามให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะแต่ก็ไม่สามารถเร่งสปีดได้เลยค่ะเพราะว่าคนแน่นมากค่ะคนทั่วทุกสารทิศนะคะต่างมารวมตัวกันที่วัดโพธารามค่ะคุณผู้ชมคะดูบรรยากาศค่ะประชาชนแน่นมากนะคะประชาชนแน่นมากจริงๆค่ะในการเปิดทางในครั้งนี้นะคะโอ้ยากแล้วเองยากเลี้ยงจอดรถคงไม่ดีเครนกว่า3ตัวเตรียมพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะดิฉันไม่เคยเห็นการโปรยทานที่ประชาชนแน่นขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะคนอะไรเบอร์นี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูมุมสูงนะคะประชาชนแน่นขนาดในพื้นที่นี้แล้วล่ะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะต่างมารอคอยการโปรยทานค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะทำงานกันเลยทั้งประชาชนเองทั้งสื่อมวลชนเองนะคะก็ต่างจับตาถึงปรากฏการณ์ประชาชนมารวมตัวกันเยอะมากนะคะในครั้งนี้ค่ะจ้าแล้วไปไกลหรอกนี่เคนอยู่นี่นี่เคนอยู่นี่มังนี่นี่เล็กดิฉันหายังหาช่องว่างที่ไม่มีประชาชนยังไม่เจอเลยนะคะเรียกได้ว่าทุกตารางนิ้วของวัดนะคะเนืองแน่นไปด้วยประชาชนค่ะซึ่งอยู่โล่งๆเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะที่จะรอรับการโปรยทานมูลค่ากว่า1ล้านบาทครั้งนี้ค่ะฉันไม่อยากจะนับเลยค่ะว่าจะสักกี่พันกี่หมื่นคนนะคะพี่คะยังไม่ทันอะไรเลยดูไม่ได้ตอนนี้ประชาชนค่อยๆไหลเข้าไปรวมตัวกันแล้วนะคะบรรยากาศหนาแน่นมากเลยนะคะจนตอนนี้ดิฉันแทบจะขยับตัวไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะไปก็ เรียกได้ว่าใครก็ห้ามล้มเลยนะคะ
ตอนนี้ต้องหาพื้นที่เพิ่มออกซิเจนด่วนเลยค่ะตัวนะคะที่รอการโปรยทานในครั้งนี้นะคะประชาชนโดยรอบนะคะประมาณไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะว่าไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนแน่นพื้นที่วัดแล้วค่ะมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครนะคะเต็มพื้นที่ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยรอบนะคะกติกาในการโปรยทานครั้งนี้นะคะอ้ามใช้ร่มค่ะในการรับนะคะไม่ต้องทั้งใจและเสียงเนี่ย
นี่นะคะคุณพ่อนาคนะคะเป็นครับส่งเสียงหน่อยประธานในการปล่อยนะคะขึ้นด้านบนแล้วค่ะส่งเสียงให้ท่านสนจอได้หน่อยใกล้เวลาแล้วนะคะใกล้เริ่มแล้วนะคะยังไม่ได้เสื้อยกมือครับเสื้อจะโผล่ไหมเนี่ยท่านสจครับใจเย็นครับใจเย็นครับพี่น้องเรามานะครับผมรักท่านมากมากเลยนะครับท่านสจพูดกับพี่น้องชาวพนารามกันหน่อยดีครับครับวันนี้เราดีใจนะครับที่งานยิ่งใหญ่ในโพธารามเรานาคเต้เราแจกเงินล้านนะครับฟังเสียงบรรยากาศโดยรอบกันค่ะไม่เป็นไรท่านไม่ได้เสื้อจากท่านขอจอดเสียงเดี๋ยวนาคเต้เราแจกเงินล้านนะครับขอให้พี่น้องเราได้ทุกท่านเลยนะครับไม่มีที่ว่างแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แน่นขนาดเลยค่ะพี่น้องรักขอต่อเสียงต้องเสียต่อนานคิดใจเดี๋ยวแกไม่อั้นน้ำเต้แกไม่อั้นไม่มีวันเกิดเดี๋ยวกับโปรยทานอีกหนึ่งล้านเห็นแก้มไหมถ้าชอบเพื่อนเอ้ยอย่าต้องจ้างหน่อยครับตั้งแต่ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะไปที่เครนแล้วนะคะจับพ่อนาคมาแล้วนะคะนาคมาแล้วค่ะนี่คือนาคธนาค่ะหรือนาคเต้ค่ะเราเอาตลาดมาใช้นะฮะ
ูสายตาประชาชนนะคะต่างรอคอยค่ะสายประชาชนตอนนี้เวลาที่ท่านรอคอยใกล้จะมาถึงแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะคุณแม่นะคะกระเช้าทั้งหมด2ตอนหน้าขึ้นแล้วนะคะกระเช้าแรกเป็นกระเช้าแบนไม่ใช่บ้าละกระเช้าสองกระเช้าขอเสียงเพื่อนแม่ขอให้ไม่มีใครให้เสียงเลยหยุดนั่งเต้นแล้วก็นั่งโฟนขอเสียงเพื่อนแม่คุณผู้ชมค่ะประชาชนเริ่มกรูเข้ามาด้านหน้าแล้วค่ะนับตั้งแต่ร้อยเลย99นับถอยหลังตอนนี้ผู้คนที่มาร่วมก็คือลุงคนของตนหน้าเต้ฉันเองยังตื่นเต้นไม่แพ้ประชาชนที่มารอรับผ่านเลยค่ะพี่น้องก็คงจะรับทานกันทั่วหน้ายังไงก็อย่าเหยียบปันนะครับโดยเฉพาะเด็กๆระวังนิดนึงเราเป็นห่วงเป็นห่วงเด็กๆครับนาเริ่มแล้วนะคะนาเริ่มโผล่ชุดแรกแล้วนะคะโทรศัพท์ไปเอาบางคนที่เราราชสีสำคัญด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปด้วยโทรศัพท์ไปแล้วก็ระวังด้วยระวังของมีค่าด้วยต้องพักเลยมีค่าวันนี้เราไม่จ้างไปช็อตนะต้องไปดูกันนะคะของมีค่านะดูแลตัวเองด้วยใจเอามาคืนด้วยนะคะขอบอกไปด้วยโทรศัพท์ของท่านไปเอามาคืนด้วยนะคะครับขอบคุณมากค่ะไปเลยขนาดนี้สดๆค่ะจากวัดโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะต้องระมัดระวังด้วยนะครับรถไฟขนาดนี้กำลังเดินทางมาครับแล้วสวนทางกันด้วยท่านที่อยู่บนรางรถไฟท่านต้องรีบกระโดดออกมาก่อนครับตอนนี้รถกระเช้าเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วตอนนี้รถกระเช้าวั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 นนี้รถกระเช้าว
แล้วนะคะเช้าวันพักในเช้านี้
โอ้โหเชื่อเลยเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เนาะขณะนี้นะคะเงินกว่า100บาทขออภัยค่ะเงินกว่า1ล้านบาทนะคะที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมมาโปรยทานนะคะได้หมดลงแล้วค่ะประชาชนต่างทยอยกลับภูมิลำเนาของตนเองนะคะบรรยากาศนะคะประชาชนค่อนข้างหนาแน่นเป็นจำนวนมากนะคะนะคะดูบรรยากาศค่ะที่พื้นนะคะจะมีรองเท้าเป็นจำนวนมากเลยค่ะไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครนะคะเกลื่อนกลาดอยู่บริเวณสนามเต็มไปหมดเลยนะคะเดินเท้าเปล่ากลับบ้านกันหมดเลยนะคะโอเคครับโทรศัพท์ของคุณหายครับคุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศสดๆจากวัดโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะวันใดเก็บโทรศัพท์มาแล้วนะเสื้อก็หมดแล้วโทรศัพท์ใครโดนหายอ่ะฮะโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรฮะตัวนะคะจะแบ่งทยอยโปรยนะคะจนหมดนะคะของสุภาพสตรีนะครับท่านใดที่หยิบกระเป๋าตังหรือว่าล้วงกระเป๋านะครับนะฮะน้องสาวเจ๋งมากๆเลยนะคะขอโทษนะคะเอาอย่างนี้ใครเก็บกระเป๋าตังได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าโชว์1อันค่ะโอ้ยยากมากกว่าจะได้อันนึงเคยเห็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเลยค่ะใหญ่มากที่ใหญ่มากเอาเอกสารกับกระเป๋าตังค์มาให้ด้วยขอประชาชนในอำเภอพลารามอาจารย์ฮะมีโทรศัพท์เครื่องที่2อีกแล้วครับหายแล้วหายฮะไม่ต่อ500นะโทรศัพท์ของหายอีกเครื่องที่2เครื่อง3เครื่องโทรศัพท์ประตูด้านหน้าเทศบาลทางเข้าตลาดไม่ต้องไปครับเต็มออกข้ามทางรถไฟสำหรับท่านที่จะเดินทางกับทางรถไฟขณะนี้รถไฟมาแล้วท่านต้องรีบเดินทางกลับด่วนสวัสดีค่ะขอสอบถามความรู้สึกหน่อยค่ะว่ามันไม่คิดโอเคครับขอเพลงครับขอเพลงขอเพลงได้ค่ะได้เหรียญเดียวรู้สึกยังไงบ้างกับการมาร่วมงานเนี่ยดีใจค่ะได้บุญด้วยตื่นเต้นไม่มีค่ะไม่เคยเห็นเลยย่าบารอที่รถราชสิงห์ดอนทรายนี่ว่าได้มาแบ่งปันญาติจะกลับบ้านรู้สึกดีค่ะได้บุญแกก็ได้บุญด้วยบุญยิ่งใหญ่ได้นะฮะได้สําคัญด้วยนะครับที่รถแห่นะฮะนี่คือความสุขเล็กๆนะคะของประชาชนนะคะที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะแล้วมาบอกทําไมเนี่ยใครใครเก็บพาสปอร์ตของพี่น้องชาวต่างชาติได้กรุณามาคืนที่กํานันวัดชาติด้วยไว้ใครสาธุกระเป๋าหายโทรศัพท์หายพาสปอร์ตหายแล้วจะกลับประเทศได้ไหมเนี่ยแล้วทะเบียนสมรสใครหายบ้างครับพี่น้องเออน
ะฮะขอเป็นเรียบร้อยนะคะมีของอะไรหายในกรณีการบันทึกภาพของพิญญาผ่องใสนะครับช่วยไปดูลูกหมาของท่านที่โรงพยาบาลนั่นนะครับทางกู้ภัยนำไปส่งไว้นะครับสุพิญญาผ่องใสนะครับสวัสดีค่ะมีการถ่ายภาพนะครับจากไกด์ท่านลงครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ๊งลูกค่ะดูรู้สึกยังไงบ้างในการเหยียบเป็นลมแบบว่าพอขับโปยมาก็รีบแย่งกันก็กับล้มก็แล้วก็คนนู้นคนนี้ก็เหยียบตีนมั่งอะไรมั่งก็แย่งได้แบบว่าเหนื่อยแล้วก็แบบเหมือนจะแบบว่าคนแน่งแล้วก็แบบลูกใครแบบว่าเสื้อสีชมพูแน่นๆแล้วแบบมันจะเป็นล้มต้นสจทุกเกียร์รับจะได้โชว์ว่าโอ้โหสองคนเลยสองคนอะไรคะลูกสาวก็พอดีคนที่ทำงานเขาบอกเขาดูข่าวออกเขาดูข่าวว่าที่เนี่ยเขาป่วยตายนะฮะพี่อยู่ที่นี่ก็บ้านหนูอยู่ที่ลาดเลียค่ะก็เลยเดินทางมาก็เลยมากับพวกหลังๆอะค่ะขอบคุณมากนะคะท่านสจรับไปอีกคนนี่นะคะได้ไป700 บาทคุ้มค่ารถแล้วนะคะแยกทานถ้าลืมลูกเลยไอ้คนเล็กน้องเหรอไม่ได้สักลูกเลยอีกคนนึงจะอีกคนนึงคุณยายค่ะไม่ได้สักลูกเลยหรอเอารองเท้าพ่อมาด้วยคุยกับหนูหน่อยเมื่อกี้ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆโดนเหยียบเปล่าคะตอนนี้มีโทรศัพท์หายเพราะเดินเรื่องเบียดเบียดเป็นสีเครื่องได้งานนะครับแต่ก็รู้สึกอิ่มนะคะในวันนี้อิ่มเนาะค่ะมาใหญ่ๆเนี่ยไปตัวเล็กไปลงบันไดลูกเอาเสื้อขึ้นหิ้งพระมารับทานไหมมารับข้างล่างเคยเห็นงานถวยใหญ่ๆอย่างนี้ไหมคะไปแล้วไปรับใช้รถครั้งแรกน่ะครั้งแรกใช่ป่ะลูกเดี๋ยวจะเงินพุทธนาบุญยังไงบ้างกับเจ้าภาพดีใจเดี๋ยวจะเงินน่ะใส่พานไว้พานด้วยเงินเก็บไว้มีการล้วงกระเป๋าอีกเป็นเคล็ดอะไรหรือเปล่าทำไมกระเป๋าตัวเองล้วงไปเพราะแกงจะได้ตอนนั้นจะพานไว้ประจำเนี่ยสงสัยกระเป๋าตัวเองจะเล็กลงแต่ก็ดีใจไม่ได้เงินก็ดีใจเนี่ยหายดีใจดีใจมากพี่น้องครับลูกสาวใครถ้านับ1ถึง3ไม่มารักผมจะกลับไปนี่ถือเป็นอีก1การแบ่งปันนะคะของลูกสาวน่ารักผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะที่คิดว่าการโปรยทานในครั้งนี้ถือเป็นการแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือลูกสาวกับประชาชนนะคะค่ะทีมข่าวนิว18นะคะติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะตั้งแต่ขบวนเคลื่อนจากหน้าบ้านของนาคแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นเวลาสมควรแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอชิบะเล็กลูกมานี้เดี๋ยวเลย